ถ้าสมัครใจมานะครับหน่วยรับมีความพร้อมหน่วยให้โอนเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างผมมาอยู่กระทรวงนี้ผมบอกว่าการกระจายอำนาจถือเป็นเรื่องสำคัญมีความจำเป็นมีความสำคัญและก็มันมีกฎหมายมารองรับเรื่องที่สองเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดร่วมกันคือเราใช้พื้นที่เป็นฐานใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางถ้าจัดบริการเอาพื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยใครจะเป็นคนมากำกับดูแลไม่มีปัญหาถ้าตรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้การถ่ายโอนอำนาจเนี่ยเป็นไปบนพื้นฐานของความพร้อมบนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการทั้งด้านมิติสุขภาพและเรื่องที่3เนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพแนวโน้มของการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบใหม่เราเน้นที่เขาเรียกบริการปฐมภูมิตามกฎหมายปฐมภูมิกฎหมายเขียนชัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกระจายอำนาจก็ดีหรือการจัดบริการเรามุ่งเป้าไปตรงนั้นเป็นหลักแพทย์ชนละนานระบุว่าการกระจายอำนาจถือเป็นเรื่องสำคัญมีความจำเป็นและมีกฎหมายรองรับนะครับใครจะมากำกับดูแลไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ต้องคิดร่วมกันก็คือยึดโยมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการกว่า1ปีที่ผ่านมาการถ่ายโอนรพสตนายแพทย์ชนละนานนะครับตั้งข้อสังเกตว่ายังมีความลักลั่นกันอยู่มีความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเช่นพยาบาลที่เคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชนแต่มีความประสงค์จะมาทำงานกับรพสตก็ไปเหมารวมว่าเป็นการถ่ายโอนแต่จริงๆเรียกว่าเป็นการโอนย้ายการให้บริการด้านสุขภาพประชาชนที่ยังอยู่ภายใต้2กระทรวงคือสาธารณสุขและมหาดไทยทําให้ล่าสุดนายกสมาคมอบจแห่งประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมประชุมหาแนวทางประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนสถานีอนามัยและรพสตไปยังอบจส่วนคู่มือแนวทางการดําเนินการถ่ายโอนให้แก่อบจนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาการถ่ายโอนคู่มือให้กับรพสตนั้นนะครับถ้าเราไม่มีคู่มือบางทีอบจแต่ละแห่งก็ปฏิบัติไม่ตรงกันบางแห่งมีประสบการณ์ก็ปฏิบัติสำเร็จบางแห่งไม่มีประสบการณ์ก็ปฏิบัติแบบล้มลุกคลุกคลานแล้วก็มีปัญหาหรืออุปสรรคมากมายนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีคู่มือในการทำงานของแต่ละคนแต่ละฝ่ายอย่างน้อย 70% ก็เป็นแนวทางในการนำร่องนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยยังระบุอีกว่าการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพต้องมีมาตรฐานนะครับมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านฉะนั้นจะต้องให้กระทรวงสาธารณสุของค์กรวิชาชีพต่างๆมาเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนนี่จึงเป็นที่มาของการทำคู่มือภายใต้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมารวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการกรณีบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ทำงานในรพสต.ซึ่งเรียกว่าเป็นการช่วยราชการแต่เมื่อครบ1ปีในการช่วยราชการระหว่างนี้อบจ.จะต้องจัดหาบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นพยาบาลวิชาชีพมาทดแทนพนักงานที่มาช่วยราชการเพื่อไม่ให้บริการด้านสุขภาพของรพสต.ต้องสะดุดลง